สวัสดีครับกลับมาจับสัญญาณสุขภาพเรื่องโรคอ้วนและอัมพาตกับเฮลท์เช็คและคุณหมอแพทย์หญิงวรรณวดีลักษณ์สุรพันธ์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลพญาไท1กันต่อนะครับคุณผู้ชมรู้หรือไม่ครับว่าทุกๆวันที่24พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันอัมพฤกษ์อัมพาตโลกเขากำหนดขึ้นก็เพื่อให้ทุกคนนั้นตื่นตัวและรู้จักป้องกันให้ตัวเองอยู่ไกลจากโรคนี้มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปคุยกับคุณหมอกันต่อนะครับถ้าเกิดคนอ้วนเป็นอัมพาตเนี่ยก็คือ 1. น้ำหนักตัวเยอะ 2. มีภาวะอ่อนแรงร่วมด้วยเคลื่อนไหวลำบากแล้วจะไปออกกำลังกายได้อย่างไรมีความรู้สึกดีจากใจดวงนี้อยากแชร์มันออกไปให้เธอกลับมาช่วงนี้เชิญคุณหมอเล่าต่อได้เลยครับถ้าเกิดคนอ้วนเป็นอัมพาตเนี่ยก็คือ 1. น้ำหนักตัวเยอะ 2. มีภาวะอ่อนแรงร่วมด้วยการที่เราลำพังมีภาวะอ่อนแรงมากขึ้นอย่างเดียวแล้วเนี่ยเราก็จะเคลื่อนย้ายตัวลำบากเดินลำบากเคลื่อนไหวลำบากแล้วจะไปออกกำลังกายได้อย่างไรนะคะเราก็จำเป็นจะต้องใช้ผู้ช่วยหรือว่านักกายภาพหลายๆท่านเพื่อช่วยในการพาคนไข้เนี่ยให้เกิดการยืนการเดินนะคะมีการฝึกกล้ามเนื้อต่างๆก็จะเป็นไปได้อย่างไม่สะดวกนะคะเราก็จะมีเป็นตัวอุปกรณ์เสริมที่จะใช้ในการช่วยให้เขาเนี่ยสามารถออกกำลังกายเพื่อการฟื้นฟูได้มากขึ้นอย่างเช่นตัวหุ่นยนต์ที่เราใช้เพื่อการฝึกเดินตัวนี้เนี่ยนอกเหนือจากการที่จะมีตัวพยุงลำตัวของผู้ป่วยขึ้นแล้วก็จะยังมีตัวขาหุ่นยนต์ที่จะช่วยคอนโทรลขาของคนไข้เนี่ยให้ก้าวเดินไปได้อย่างใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุดโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีภาวะอ่อนแรงค่อนข้างเยอะนะคะตัวขาหุ่นยนต์เนี่ยเราสามารถเซตติ้งได้ว่าให้มันช่วยเรามากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดอ่อนแรงมากเราให้ขาหุ่นยนต์ช่วย 100%ในการพาขาของคนไข้เนี่ยก้าวเดินไปในท่วงท่าที่ใกล้เคียงธรรมชาติได้นะคะซึ่งตรงกันข้ามกับการพาเดินในชีวิตจริงๆหรือว่าในพื้นจริงๆการที่นักกายภาพพาขาก้าวเดินเนี่ยมันก็จะมีความยากลำบากอยู่ทำให้ท่าเดินนั้นไม่เป็นไปอย่างที่เราต้องการนะคะร่วมกันกับตัวหุ่นยนต์เนี่ยก็จะมีเป็นเกมร่วมด้วยก็จะช่วยส่งเสริมให้คนไข้เนี่ยได้ฝึกกล้ามเนื้อมัดที่เราต้องการได้อย่างเจาะจงนะคะทีนี้มันจะดีต่อคนอ้วนอย่างไรอันแรกคือมีตัวช่วยพยุงมากขึ้นใช้จำนวนนักกายภาพน้อยลงความยากลำบากในการเคลื่อนไหวเนี่ยน้อยลงอันที่สองก็คือการที่หุ่นยนต์ช่วยพยุงเนี่ยมันจะทำให้คนไข้สามารถฝึกเดินได้อย่างนานขึ้นนอกจากนี้คุณหมอวรรณวดียังมีเคล็ดลับการออกกำลังกายสำหรับคนที่เป็นโรคอ้วนและอัมพาตมาฝากกันอีกด้วยนะครับอันแรกเนี่ยเราจะแนะนำให้ออกกำลังกายที่มีการลงน้ำหนักที่กระดูกและขาก็คือออกกำลังกายโดยการเดินก่อนจะช่วยให้คนไข้เนี่ยใช้กล้ามเนื้อในส่วนของลำตัวแล้วก็กล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆมากขึ้นประมาณ 40-60 นาทีที่ร่างกายเราเนี่ยจะเริ่มมีการเผาผลาญเอาไขมันส่วนเกินออกไปใช้งานในบางรายไม่สามารถทำได้ในครั้งแรกเราอาจจะเริ่มที่ประมาณ10นาทีก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มระยะเวลาและความเร็วในการเดินต่อไปขอบคุณคุณหมอนะครับคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามเรื่องราวสุขภาพดีๆแบบนี้ได้เป็นประจำกับรายการ Health Check ทางช่องวันจันทร์ถึงศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ